สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vlog Time Make Up นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาเปิดคลิปกันที่บ้านเซเลบท่านหนึ่งนะซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนางงามเดินสายตัวแม่ที่กำลังมาแรงมากนะตอนนี้แล้วคือจะบอกว่าฉันแบบทำงานกับคุณเขามานานมากแล้ววันนี้คือได้มีโอกาสมาเหยียบห้องแห่งความลับนะคะซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ว่าฉ่ำแล้วคนนี้ฉ่ำยิ่งกว่าคนนั้นนั่นก็คือนี่ค่ะทองเอ๋ยทองงามรามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมคุณอรณพันธ์ณเชียงใหม่นางงามเดินสายตัวแม่นะคะที่ตอนนี้ถือได้ว่าแบบเป็นไวรัลในเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็เป็นโรลโมเดลให้กับเด็กๆยุคใหม่นะคะทุกคนขอแนะนำตัวเปิดคลิปแบบช่ำๆเหมือนเวลาประกวดนางงามนะคะเริ่มสวัสดีค่ะหมายเลข1อรณพันธ์ณเชียงใหม่อายุ26ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก Glencoe Silver Lake High School ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับทุน5รอบในสมเด็จพระเทพศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขณะนี้กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเวิร์ดดิ้งที่ทุกคนนะคะจะได้ยินบ่อยๆมากในทุกๆเวทีที่เวลาที่เขาไปนะคะวีล็อกเนี้ยคือไม่ได้นัดเลยคือมาสอนลำเขานะครับก็เลยได้มีโอกาสมาเหยียบห้องแห่งความลับของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าห้องแห่งความลับนั้นของเขาคืออะไรนี่ทุกคนอันนี้คือห้องแห่งความลับของเขานะคะนี่ค่ะคุณเขาแบบว่ามาเปิดให้เองเลยเธอจะบอกว่าเป็นบุญตามากคือจะบอกว่าไม่เคยมีวีล็อกนี้ในช่อง Channel Time Make Up เลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้โอกาสนะคะทุกคนนี่คือมงกุฎของเขาทั้งหมดนะคะอันนี้แค่ส่วนเดียวนี่ค่ะและนี่คือกองที่เขาเพิ่งได้มาในช่วงตั้งแต่เริ่มประกวดวันที่เท่าไหร่นะเริ่มประกวดวันที่3ค่ะ3แล้วตั้งแต่ประกวดวันที่3ถึงวันที่9ใช่นี่ค่ะอันนี้คือตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่9นะทุกคนตำนาน6วัน6มงกุฎกี่แสนกว่ามากี่แสนแสนห้าเองนะแสนสี่แสนห้าเองเหรอใช่อันนี้จะเป็นสายสะพายทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือแบบอยู่ในนี้ก็คือมันโอ้โหเอาดีเอาดีข้างในก็คือมีอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนี่อันนี้ก็เต็มเหมือนกันโอ้ประกวดมากี่ปีเอาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเข้าแบบตั้งแต่เริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกได้ว่าแบบฉันจะเริ่มเดินสายแล้วนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือตอนนั้นอายุ18อยู่ม .6 แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสูงอยากลองใช้ความสูงเป็นประโยชน์ก็เลยไปประกวดเวทีนึงเป็นเวทีแบบชื่อว่า Miss Easy Wear แล้วก็ไปเองไปกับคุณแม่ไปอะไรอย่างนี้แต่งหน้าก็คือไปจ้าง BA เคาน์เตอร์แต่งเขาบอกว่าต้องซื้อของ10,000เขาจะแต่งให้ปีก็คือโดนทุบหัวมาโดนหลอกให้ซื้อ 10,000 ใช่แล้วสุดท้ายก็ไปประกวดแล้วก็โชคดีมากนี่ค่ะนี่คือถ้วยรางวัลแรกในชีวิตเวทีอะไรนะ Miss Easy Wear Miss Easy Wear นะคะก็ใส่สะพายของเขาซึ่งนั่นก็คือนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนางงามเดินสายของการประกวดของออนนะคะทุกคนจนมาถึงเนี่ยณตอนเนี้ยใช้เวลาเดินสายมาทั้งหมดกี่ปีที่ไม่นับไม่รวมโควิดประมาณ3ปีเองเพราะว่าโควิด2ปีทุกคนคะ3ปีของเขาเรื่องมา1เวทีที่รู้สึกว่าฉันเหนื่อยที่สุดและได้ยากที่สุดแล้วรู้สึกว่าได้มาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบภาคภูมิใจที่สุดขอ1เหนื่อยที่สุดขอ1เวทีเหนื่อยที่สุดได้ยากที่สุดได้ยากที่สุดเอาจริงๆเอาเรื่องนางสาวลำพูนแล้วกันนางสาวลำพูนถ้วยไหนคะถ้วยที่1นางสาวลำพูนแล้วก็ได้ขวัญใจประชาชนอีกถ้วยนึงอะไรถึงแบบว่ามันรู้สึกได้มายากจังเลยกับเวทีเนี้ยคือต้องบอกว่านางสาวลำพูนเนี่ยเขาจะเรียก2รอบก็คือจะเรียกไปคัดตัวก่อนแล้วก็จะมีช่วงไฟนอลและที่ความยากของมันก็คือเขาไม่ได้จัดติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องบินไป2รอบแล้วช่วงนั้นเรายังเรียนอยู่แล้วเป็นช่วงที่สอบพอดีจำได้ก็คือพอสอบเสร็จก็ต้องรีบวิ่งขึ้นรถไปแล้วด้วยความที่เราเรียน A-BAC เนาะ A-BAC มันอยู่แถวสมุทรปราการ
ก็คือต้องรีบนั่งรถมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองแล้วก็หน้าก็คือแต่งบนรถเขียนคิ้วบนเครื่องบินข้างนึงอีกข้างนึงก็คือเขียนคิ้วแบบว่าตอนที่เครื่องแลนดิ้งแล้วแล้วก็ไปถึงรายงานตัวแล้วก็บินกลับมาสอบแล้วก็ต้องบินกลับไปอีกเพื่อที่จะประกวดไฟนอลก็แหละมันเลยเหนื่อยตรงนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากแล้วก็เลยให้เป็นเวทีที่แบบว่าที่สุดแล้วที่เหนื่อยแล้วก็ได้ยากที่สุดได้ยากใช่นักสารลำพูนอันนี้ต้องมีหลายๆคนอยากรู้แน่นอนเวทีไหนที่ได้เงินรางวัลเยอะที่สุดถิ่นไทยงามเท่าไหร่ได้ที่1นะได้รอง1ได้ 500,000 บาทไหนขอดูทั่วค่ะรอง1ก็ 500,000 เข้าไปแล้วทั่วอยู่ไหนล่ะมันเป็นกล่องนี้มั้ยเออถิ่นไทยงามมันจะอยู่ในกล่องนี้แล้วจะอยู่ในกล่องซึ่งได้รองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ซึ่งมัน 300,000 บาทแล้วก็ได้เป็นทริปพยาแบรนด์แอมบาสเดอร์อีก 200,000 บาทก็เลยได้ 500,000 บาทเท่ารางวัลที่1เท่าได้ 500,000 บาทเท่าคนที่ได้ที่1ก็คือเวทีถิ่นไทยงามเงินเยอะสุดแล้วก็คือเงินเข้ามาปุ๊บก็คือแบบว่าโดนเรียกเก็บภาษีปีนั้นแรงมากอ๋อลืมพูดไปสายปีเออใช่ใช่แต่ทำไมเวทีดอนเจดีถึงยกให้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่รู้สึกว่าตัวเองได้ยากที่สุดต้องบอกว่าไปประกวดดอนเจดีทั้งหมด3ปีซึ่งปีแรกตกรอบแรกปีที่2ตกรอบแรกแล้วก็ได้ที่1บวกรางวัลพิเศษก็คือตะเบงบานงานตาในปีที่3คือที่มันได้ยากเพราะแบบเอาจริงๆอ่ะคือด้วยความที่เราประกวดมาเยอะมากเนาะเรียกได้ว่าเป็นร้อยแหละคิดว่าถึงร้อยเวทีแล้วทุกๆเวทีส่วนใหญ่อย่างน้อยเราก็ต้องเข้ารอบแรกรอบแรกก่อนมันเป็นรอบที่แบบว่าเออเราน่าจะเดินเข้าไปง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเวทีเดียวที่เอาเราออกรอบแรกทั้งสองคือตกรอบแรกถูกตกรอบไม่เข้ารอบตัดครึ่งนึงก็ไม่เข้าใช่ก็คือมีโอกาสแค่เดินรอบแรกแบบเดียวแล้วก็กลับอันนี้ปีไหนนะปีแรกปีที่สองก็เหมือนกันตกรอบแรกแล้วอะไรถึงทำให้แบบว่าตัดสินใจกลับไปอีกครั้งนึงแล้วมงกลับมาจริงๆต้องบอกว่าออนอะไม่อยากไปตอนแรกเอาพูดเลยแต่ว่าคนที่บอกให้ไปคือคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ดันเอาสิ่งที่ออนเคยพูดกับแม่มาพูดกับก็คือออนเคยพูดเลยว่าแม่เนี่ยชีวิตนี้ออนอยากลองอะไรทุกๆอย่างในชีวิตเลยทั้งหมด3ครั้งถ้าออนลองเรื่องเดิมๆ3ครั้งแล้วมันไม่ได้ออนจะไม่พยายามแล้วซึ่งปีนั้นออนตัดสินใจว่าเออไม่ไปแล้วคือเราท้อแต่แม่พูดมาว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3เองไม่ใช่เหรอลูกก็เลยลองให้โอกาสมันอีกทีนึงแล้วก็ไปแบบเอาจริงๆไม่หวังเลยนะทุกปีหวังปีนั้นไม่หวังแต่ว่าก็ว่านำพาไปถึงชนะเลิศอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูทางด้านข้างนี่ค่ะเป็นฟาร่าด้วยอ๋อใช่แล้วเป็นคนเดียวที่ทำฟาร่าเดี๋ยวภาพขึ้นประกอบทางด้านข้างนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตำนานเลยค่ะซึ่งขึ้นในใบสมัครเลยว่าต้องกล้าวขึ้นเท่านั้นห้ามทำฟาร่านะคะเพราะคนนี้ค่ะเพราะคนนี้เลยสวยนะเออเวทีไหนที่ไปแล้วเสียใจมากที่สุดนี่ทั่วอยู่นี่เลยนี่อ๋อเทพธิดาสลุงหลวงโอ้สลุงหลวงเสียงทายแล้วคือถามว่าทำไมเป็นเวทีที่น้อยที่สุดคือไม่ได้โทษใครเลยนะคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราคาดหวังแล้วปีนั้นมีผู้เข้าประกวดประมาณ100กว่าคนไปรายงานตัวคือใช้เวลา 2-3 วันน่ะจำได้คือไม่ใช่วันเดียวเดินขึ้นไปได้เลยแล้วก็มันต้องผ่านรอบตอบคำถามก่อน5คนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบตอบดีอ่ะตอบได้อ่ะแล้วพอเข้าไปแต่เราไม่ได้เพราะว่าแบบดวงเราตักเม็ดมะขามได้เลขขี้อ่ะคือมันเลยแบบเป็นงานปีนั้นตักแข่งกับใครนะพี่มะปางค่ะมะปางพี่มะปางค่ะพี่มะปางก็มงไปน้องก็ลองหนึ่งสลุงหลวงก็เลยกลายเป็นเวทีที่รู้สึกไปแล้วเสียใจที่สุดเสียน้ำตาเวทีเสียน้ำตาอุ้ยเสียน้ำตาเลยแต่เดินสายมาเป็นเวทีแรกที่ทำให้เสียน้ำตาได้มันไม่ได้โทษใครแต่มันแค่แบบเฮ้ยเราพยายามเต็มที่ทำไมดวงไม่เห็นอะไรเงี้ยคือความรู้สึกของเราก็เลยกลายเป็นเวทีสลุงหลวงนั่นเองค่ะที่ทำให้น้องออนต้องเสียน้ำตาไปนะคะถ้วยนี้เห็นเขาอยากหยิบให้ดูนักดูหนาธิดาช่อสีตรังคือมันเป็นยังไงคะของการได้ถ้วยนี้มาคือเราบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบที่ออนเริ่มมีแบบรีโวลูชันอะพัฒนาการคือมันเป็นฟิลที่เราแพ้มาคือถ้าคนตามออนตั้งแต่แรกก็จะเห็นว่าออนชนะเวทีแรกชนะเวที2แล้วออนก็จะเป็นสายแบบตุ๊บบ้างรองหนึ่งบ้างซึ่งจะจบที่นางรองตลอดซะส่วนใหญ่จนวันนั้นไปประกวดจำได้ว่าธิดาพญานาคโลกที่หนองคายแล้วได้รองวันนั้นแล้วคือมันติดใจไม่ได้ติดใจใครติดใจว่าแบบอุ้ยเราก็เตรียมตัวนะทำไมเราตอบไม่ได้ซึ่งเป็นเวทีที่เขาไปหลายปีมากถูกไหมเราไปติดกันตลอดถ้าคนที่ติดตามออนพันธ์เชียงใหม่จริงจะเห็นได้ว่าเขาไปเยือนหนองคายในเวทีบั้งไฟพญานาคโลกเนี่ย4ปีติดแล้วก็คลิปที่เขาอำลาขึ้นมาอำลาตำแหน่งก็เป็นไวรัลเช่นเดียวกันที่เขาได้พูดไปว่า
ขาไปทุกปีอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูทางด้านข้างนะทุกคนค่ะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะกับการได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทั้ง5ท่านด้านหลังด้วยค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะออนค่ะออนพันธ์ณเชียงใหม่ลูกสาวพญานาคปี2565แล้วก็เป็นเทพธิดานาคีในปี2565ด้วยค่ะก็จริงๆเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องราวของน้องนะคะต้องบอกว่าดีใจกับน้องด้วยจริงๆที่น้องได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าออนเองค่ะเป็นคนนึงที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จกับเวทีนี้ค่ะออนมาเวทีนี้ทั้งหมด4ปีค่ะออนได้ทุกตำแหน่งยกเว้นที่1แล้วรู้ไหมคะว่าวันนี้ที่ออนได้กลับมาที่นี่เนี่ยมันทำให้ออนมองย้อนกลับไปถึงวันแรกที่ออนเป็นนางงามน้องใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักที่ยังเดินไม่เป็นที่ยังตอบคำถามไม่ได้แต่วันนี้การที่ออนมีพัฒนาการมาถึงทุกวันนี้ออนอยากจะบอกกับน้องๆทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วนางงามหลายๆคนที่อยู่ในนี้แล้วก็รับชมไลฟ์อยู่ค่ะว่าการที่คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องได้ทุกอย่างที่คุณหวังในชีวิตในวันที่โลกมันเลวร้ายกับคุณนะคะมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณต้องเลวกลับยืนระยะความดีและการกระทำความดีของคุณต่อไปจงยึดมั่นในสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณรักในการประกวดนางงามก็จงฝึกฝนและพัฒนาต่อไปแล้วออนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะวันของคุณจะมาถึงเพราะว่าเมื่อฝนมันซาฟ้ามันก็จะสดใสค่ะแล้วฟ้าหลังฝนนี่แหละค่ะสวยงามเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะกลับมาที่อันนี้ต่อแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็วันนั้นก็เลยเดินลงมาบอกพี่มนทนเนาะคือลูกพี่มนทนด้วยนะพี่อ่ะเดี๋ยวคืนให้ไปถามบอกแม่มนว่าเฮ้ยแม่แบบมีงานไหนปะที่มันประกวดแบบวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยอยากไปประกวดมากเลยมันคันนะมันอยากได้มงมันอยากเป็นที่1ก็ได้มารู้ว่ามีงานนี่ธิดาช่อสีตังซึ่งเงินรางวัลจําได้ 20,000 บาทตีซะว่าเราคิดเน็ตๆนะสมมติว่าเราโชคดีได้ที่1อ่ะ 20,000เราจะเหลือคนละ 5,000 เนาะเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าตั๋วไปแล้ว 5,000 ไม่รวมค่าโรงแรมนะถามว่าไปไหมไปออนจองตั๋วเลยวันนั้นคือลงมาจากน้องไปเพราะว่าติดใจใช่ไหมว่าแบบลองหนึ่งอีกแล้วว่าจะต้องมงใช่ไหมก็ไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาค่ะนี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของช่อสีตังเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยหยิบขึ้นมาแบบเหมือนอยากเล่าให้ฟังมากแบบของการได้ถ้วยนี้มานะคะทุกคนอ่ะต่อไปคำถามนี้คือเวทีไหนที่เดินทางไปเหนื่อยที่สุดไกลที่สุดคือคำถามนี้อยากได้ฟิลแบบว่าต่อให้ไปเครื่องแล้วอะล่นเวลาเราแล้วแต่คือเราก็ยังต้องแบบมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะแบบฉันต้องไปหารถต่อแล้วก็ไปก็ลงเครื่องก็ยังไม่ถึงเวทีเลยรู้สึกแบบเหนื่อยจังเลยกับการเดินทางเนี่ยเวทีไหนงานนี้แหละก็คืองานแรกที่ประกวดกับพี่มนก็คือมีพี่เลี้ยงก็คืองานมิสอินโดจีนเพราะว่าจำได้ว่าอ่ะเดี๋ยวคือรู้ว่าทางด้านข้างนะซึ่งเขาก็มงมาเหมือนกันอินโดจีนก็เขาที่มันเป็นงานแรกเนาะแล้วเราไม่เคยแบบต้องบอกว่าเป็นคนติดบ้านมากอยู่บ้านตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเลยแต่ว่าวันนั้นก็คือแบบคุยกันแล้วก็ดีว่าไปงานนี้งานนี้ซึ่งเราต้องบินเครื่องไปลงที่ภาคอีสานจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดอะไรแต่ว่าเสร็จแล้วอ่ะต้องต่อรถไปอีกไปมุกดาหารซึ่งความยากก็คือไอออนต้องนั่งรถตู้เองนั่งรถตู้ครั้งแรกในชีวิตคือแบบว่าต้องไปขึ้นรถตู้สาธารณะแล้วก็ไปต่อที่โรงแรมแล้วก็พีกว่านั้นก็คือวันรุ่งขึ้นมีรอบชุดประจำชุดแบบชุดประจำชาติแล้วก็กางเกงใส่ไม่ได้ต้องไปหาซื้อกางเกงที่ตลาดนัดได้กางเกงตัวละ20บาทเป็นแบบผ้าไทยใส่ไว้ข้างในก่อนที่จะใส่ชุดทับคือมันแบบวุ่นวายมากแล้วเราในหัวตอนนั้นคือแบบเฮ้ยประกวดนางงามมันแบบมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเวทีแรกด้วยใช่เวทีแรกแล้วก็ประกวด2วันด้วยนะแบบวันแรกเป็นรอบชุดประจำชาติวันที่2ก็เป็นแบบมีชุดว่ายน้ำโบราณชุดลาตีแล้วก็ชุดกองคือมันวุ่นวายมันเยอะมากแล้วก็คือมันเลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วพอแบบพอเราได้ตำแหน่งมาเราก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละทางของเราจะเดินสายต่อไหนอยากเห็นมงกุฎอ่ะมงกุฎอยู่นี่ไหมแรกชีวิตอันนี้เลยค่ะไหนอันนี้ไม่ได้ทำหักนะมันมาแบบนี้อยู่แล้วอ๋ออันนี้คืออินโดจีนใช่ว่าปลายฉ่ำมากใช่มงกุฎแรกคนย่อไม่เป็นตอนนั้นแล้วคือสูงอ่ะแล้วคือสูงมากอ่ะก็เข้าใจอยู่แล้วเวทีแรกเนาะมันก็ต้องแบบมีแบบงงๆบ้างอะไรอย่างงี้แล้วมาถึงคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะประกาศตำแหน่งกันนะคะซึ่งคำถามสุดท้ายนี้นะคะก็คือเวทีไหนที่เจอคำถามยากที่สุดแล้วเจอปุ๊บช็อตแบบไม่คิดแต่มงนะแต่ว่าเจอคำถามปุ๊บสะดุดอ่ะแบบโหทำไมถามต้องถามสันแบบเบอร์นี้อะไรใช่ก็อ่อนแบบ
ประกวดมาเยอะมากแล้วออนจำไม่ได้แต่ที่รู้ๆมาโดยตลอดคือตัวเองเป็นคนที่ดวงไม่ดีในเรื่องการตอบคำถามคือจับได้คำถามที่แบบสมมติว่าตอบ5คนอ่ะเพื่อนอีก4คนจะไปในเวเดียวกันแบบประชาสัมพันธ์พูดถึงของดีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ออนจะโดดมาเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบอ้าวทำไมเราเป็นแบบนี้ก็คือจะโดดนั้นตลอดแต่ว่าถ้าถามแบบที่จำได้ช่วงหลังก็คือที่ราชเกษตรปราจีนบุรีค่ะแล้วมันเป็นเวทีที่ตอบคำถาม10คนแล้วก็คัด5ไม่ตอบแล้วประกาศตำแหน่งเลยก็คือ10คนจะได้ตอบคำถามทั้ง10คนแล้ว10คนก็ต้องมายืนเพื่อประกาศเอาตำแหน่งเพียงแค่5คนเท่านั้นใช่ซึ่งในค่ำคืนนั้นเธอก็เป็นผู้ที่โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีชนะเลิศอ่ะไหนๆขอดูถ้วยหน่อยถ้วยไหนถ้วยนี้ใช่ไหมอ่ะธิดาเกษตรปาจีนนะคะอ่ะได้คำถามว่าอะไรเตรียมไปหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอพูดก่อนเตรียมหมดเรื่องเกษตรเรื่องจังหวัดเรื่องผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปได้คำถามว่าคุณคิดยังไงกับคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วในค่ำคืนนั้นเธอตอบเขาว่าอะไรออนตอบว่าฟังเขาว่าทุกคนเนี่ยมีอุปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันซึ่งการที่มีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยออนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยซึ่งออนมีเพื่อนคนนึงที่เป็นโรคส่วนตัวสูงค่ะซึ่งการที่เขามีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็จากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตในเดือนมกราคมปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าเด็กไทยที่มีอายุเฉลี่ย15ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 1.5 ล้านคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่จากผลสำรวจใน100คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีเพียง28คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการรักษาได้จึงทำให้มีเด็กไทยรวมไปถึงคนไทยกว่า 70% จะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็ไล่ยาวไปเลยค่ะเป็นไงคะแล้วจะไม่มงได้ยังไงล่ะถ้าฉันเป็นกรรมการอะฉันถามคำถามนี้ไปแล้วคือเจอคนที่ตอบได้อะฉันก็ตกใจไหมฉันก็ต้องให้มงไหมเอาดีๆก่อนนั้นคืออะไรรู้ไหมคือประกวดเสร็จแล้วไปยืนคุยกับกรรมการแล้วก็เลยถามกรรมการกลับว่าถ้าเกิดว่ากรรมการได้คำถามนี้กรรมการจะตอบว่าอะไรมีการถามกรรมการกลับแล้วนะไม่คือเราอยากรู้ไงว่าแบบทำไมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงตั้งแบบนี้แล้วเขาให้เหตุผลว่าเขาบอกว่าเขาตอบไม่ได้เหมือนกันเขาก็ยังงงเขาถึงอยากรู้ใช่ไหมเขาถึงแบบอยากได้ความคิดเห็นจากคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็เลยทำให้เขาได้รางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนั้นมานะคะทุกคนใช่เอาจริงๆตอนนั้นเดินลงมาสิ่งแรกที่ทำก็คือเดินไปขอโทษพี่มนเลยว่าวันนี้ขอโทษนะแม่อะไรเงี้ยว่าจับคำถามได้ไม่ดีเลยซึ่งพี่มนก็คือปล่อยชิลแล้วก็ได้ยินคำถามพี่มนก็คือถอดใจแล้วไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันแต่มันก็ยากจริงๆเนาะมันจะไปไหนมันจะหมุนไปไหนซึ่งคนอื่นได้แบบการประชาสัมพันธ์หมดแต่อยู่ดีๆเรามาเจอเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นข่าวเป็นใช่มันสเปซิฟิกอ่ะใช่มันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องโดนถามในงานที่ไม่เป็นงานเกษตรถูกปะซึ่งข้อหนึ่งที่นางงามเดินสายจะทำเนี่ยในการที่จะไปประกวดแต่ละเวทีน่ะคือเขาจะทำการบ้านในของแต่ละจังหวัดในแต่ละงานถูกไหมแล้วอยู่ดีๆแบบว่ามาได้คำถามที่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับงานมันก็เลยต้องแบบช็อตนะแต่ก็ไม่ได้นำพาให้เขาหายนะคะทุกคนเขาก็นำชนะเลิศกลับมานะคะทุกคนนี่ก็คือคุณอรพันธ์นะคะอันนี้ขออันสุดท้ายเป็นแบบเป็นรางวัลขวัญใจแล้วกันให้แบบว่าสำหรับคนที่ติดตามอรพันธ์นะเชียงใหม่อยู่ทั้งใน TikTok Instagram หรือ Facebook เองนะให้เลือกมงกุฎ1มงกุฎที่ชอบมากที่สุดที่ชอบที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดเธอบอกโหฉันจะไปเวทีนี้ให้ได้และฉันอยากได้มงกุฎเขามากและฉันรู้ว่าฉันได้มาแล้วฉันแบบฉันให้เป็นแบบ number 1อันนี้คือเวทีอะไรคะเวทีนางงามฟาลายอนยุคค่ะนางงามฟาลายอนยุคที่เขาได้เพิ่งได้มาเป็นมงกุฎแรกในช่วงลอยกระทงนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูทางด้านข้างนี้นะคะทำไมถึงชอบคือต้องบอกว่าออนอะนามสกุลนาเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ทั้งชีวิตที่เดินสายมารู้สึกว่าอยากได้มงกุฎที่เป็นแบบมงตอกมาตลอดซึ่งเคยได้แล้วก่อนหน้านี้คือเทพีสงกรานต์เชียงใหม่แต่ว่าอันนั้นไม่ได้เห็นมงกุฎก่อนเนาะแต่ว่างานนี้มีโอกาสได้เห็นมงกุฎก่อนจาก Facebook ของผู้จัดพี่เอ๋สายแล้วพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออยากไปงานนี้มากโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเงินรางวัลเท่าไหร่หรือว่าแบบต้องไปเก็บตัวหรือเปล่าหรืออะไรใดๆตามแต่คือตัดสินใจเลยว่าจะไปเพราะมงกุฎจริงๆแล้วก็โชคดีมากที่ได้มานะคะซึ่งถ้าพูดถึงอรณพันธ์ณเชียงใหม่ก็คือเขาจะมากับฟาร่าจริงๆนะคะซึ่งเขาก็ได้มานะคะทุกคนแต่สวยจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าไปทางเหนือมันก็ต้องเป็นมงกุฎแนวนี้ไหมที่เป็นแบบแผ่นเงินตอกเนี่ยคือ
คือแบบเป็นงานหัตถกรรมทำมือจริงๆทุกคนลายพญานาคค่อนข้างที่จะสวยก็ไม่แปลกนะที่คุณน้องออนเขาจะยกให้เป็นมงกุฎที่เขาภาคภูมิใจด้วยเห็นไหมแล้วมารับกับหัวเขาว่าเขาจะบอกว่าหัวโตเหรอหรือยังไงไม่คือเขาทำฟาร่าเขาต้องได้มงกุฎใหญ่ๆปะค่ะก็เข้าช่วงสุดท้ายของวีล็อกนี้นะคะเปิดบ้านนางงามตัวแม่นะคะอยากจะให้พี่ออนหรือพี่คุณอนพันธ์ณเชียงใหม่น่ะฝากอะไรถึงนางงามรุ่นน้องหรือนางงามรุ่นหลังๆที่กำลังก้าวเข้ามาแล้วก็อยากแบบว่าเป็นเหมือนออนเป็นนางงามเดินสายที่แบบไปที่ไหนแล้วก็มงติดกันจนมันเป็นตำนานเหมือนที่อยู่ทางด้านหลังของออนอ่ะก็มันไม่มีอะไรมากค่ะคือจริงๆแล้วมันอาจจะฟังดูง่ายเนาะเพราะว่าออนพูดในวันที่ใช้คำว่าคนมองว่าออนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่สำหรับออนนะทุกๆอย่างในชีวิตเวลาเราเริ่มทำแน่นอนว่าก้าวแรกมันไม่เคยง่ายเสมอในทุกๆเรื่องออนเองก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะตกรอบมาก็บ่อยเห็นว่าได้ที่หนึ่งเยอะแต่ว่าความจริงแล้วเป็นรองเยอะกว่าที่หนึ่งอีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วออนยังยึดมั่นในสิ่งที่ออนชอบแล้วก็ออนอยากทำมันไม่มีทางลัดค่ะกับเรื่องอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการสั่งสมประสบการณ์แล้วมันก็จะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ยกเว้นตัวคุณเองและอย่างที่ออนพูดมาโดยตลอดแล้วออนก็อยากจะขอพูดในคลิปนี้เหมือนกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเขาไม่ได้ได้ทุกอย่างที่เขาคาดหวังในชีวิตสุดท้ายแล้วในวันที่โลกมันเลวร้ายกับคุณนะคะมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณต้องเลวกลับจงยืนระยะความดีและการกระทำความดีของคุณต่อไปจงยึดมั่นในสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณรักในการประกวดนางงามก็หมั่นฝึกฝนหมั่นพัฒนาต่อไปแล้วออนเชื่อว่าสุดท้ายอะค่ะวันของคุณมันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อฝนมันซาฟ้ามันก็ได้สดใสค่ะจะฟ้าดำฝนนี่แหละค่ะสวยงามเสมอเออเหมือนตอบคำถามมีมงให้ไหมคะอันนี้คือเร็วๆนี้ที่กำลังจะบินไปวันที่17นี้เดี๋ยวฝากทุกๆคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้ออนหน่อยค่ะจะไปที่ไหนนี้นะคะจริงๆวันนี้เราถ่ายทำวันที่15เนาะใช้คำว่าถ่ายทำใช่รายการถ่ายทำเลยมะรืนนี้ออนจะบินไปที่มาเลเซียแล้วไปประกวด Miss Cosmos World นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยสายสันสภาไทยแลนด์ซึ่งตัดสินไฟนอลวันที่30พฤศจิกายนก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะแบบประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของออนเลยที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศได้ไปประกวดกับเพื่อนๆชาวต่างชาติเนาะก็สัญญาว่าจะทำเต็มที่ในทุกๆวันจะไม่ทำให้สายสภาไทยของเราต้องแพ้ใครนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนี่ค่ะออนพันธ์ณเชียงใหม่ไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบดูอะไรอย่างนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆโซเชียลของคุณออนพันธ์ณเชียงใหม่นะเดี๋ยวจะขึ้นมาทางด้านข้างตรงนี้นะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าคลิปนี้ยอดวิวเยอะคนดูเยอะเดี๋ยวจะไปเปิดห้องพี่เลี้ยงของเขานะนั่นก็คือ คุณแม่มนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปทางด้านข้างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะรบกวนค่ะแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะ4ทุ่มแล้วกลับไปก่อนนะคะบ๊ายบาย